ที่ศรีนครลำดวนนะครับเล่นในเวลา19นาฬิกาทีมอย่างศรีสะเกษถ้าได้ชัยชนะนัดนี้น่าจะได้หายใจแบบสบายๆแล้วเริ่มมา4นาทีมีประตูแรกครับ1ต่อ0เจ้าถิ่นขึ้นนำกอก้าแหมจังหวะคือมีโอกาสจบตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่ได้ครับจังหวะของเบนแบ็กกัดแต่ว่าสุดท้ายยิงลูกนี้โอ้โหเนี่ยยิงตามสัญชาตญาณนี่ครับแหมจังหวะด้วยเท้าซ้ายเลยนะครับหมดสิทธิ์ครับจังหวะของโกสิงเหมบุตร 1-0 แล้วก็ลุยหนักโอ้ล้มลงไปในเขตโทษจุดโทษครับลูกนี้ผู้ตัดสินทวีปอินแก้วเป่าจุดโทษจังหวะลุยขึ้นมาของทางสันติราชเวียงอินใบเหลืองด้วยสักมันนี่หรือเปล่านะครับดูอีกทีมันนี่ครับโอ้โหเข้าบอลถึงฉากมากลูกนี้ชัดเจนครับ10นาทีได้จุดโทษและยิงเข้าไป2-0เรนแม็กกัดโอ้แฟนบอลกรุ๊ปปีสะใจเลยครับเพราะว่านำห่าง 2-0 แล้วก็เล่นในบ้านด้วยนี่ครับโคลาทางครับโกสินถือว่าได้ประตูเร็วนะครับของศรีสะเกษในวันนี้นาที2ลูกแล้วใช่งานหนักของ Air Force ครับวันนี้ Air Force คือถ้าจะลุ้นหนีตกชั้นต้องได้อ้าวไล่มาได้ครับจังหวะนี้กัวซี่ยาวเฮอร์มันครับมงเปลี่ยนทางนี้เข้าไปจากฟรีคิกไม่มีใครประกบเลยครับจังหวะเปิดแหมกลายเป็นว่าศรีสะเกษโดนลูกกลางอากาศอีกแล้วครับนะครับ1ต่อ2แต่ศรีสะเกษเปิดเข้ามาจากเตะมุมแล้วยิงยัดลูกนี้โอ้ยชนเสาชนเสาได้ซ้ำอีกทีมีตัวชาร์จโอ้โหสุดท้ายยังไงสุดท้ายได้ประตูครับโอ้โหเป็นจังหวะขุกขิดไปขุกขิดมาสุดท้ายเนี่ยดูครับชาร์จคือโอ้โหมีโดนมือแต่ว่าบอลเด้งโอ้โหมุมนี้เข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วถ้าไม่เข้านี่ไม่รู้จะรอดเนี่ยครับโดนมือนี่จะโดนใบแดงหรือเปล่าก็ไม่รู้บนเส้นนี้เป็นเอกสถานะครับที่พยายามเคลียร์ออกมาแต่ไปติดเพื่อนดูครับคืออุตส่าห์เคลียร์ออกมาได้แล้วก็ยังอุตส่าห์เด้งไปโดนเพื่อนกลับมาคือถ้าไม่เข้าอาจจะเป็นจุดโทษใช่3-1ครับแต่ Air Force ไม่ยอมโอ้โหลูกตั้งเตะแล้วครับฟรีคิกเปิดเข้ามามีปัญหาในลูกการประกบคู่นะครับคุณเดียวกันใช่ครับสังเกตดูการเตะเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้เล่นของแบบโตต้าเตะแม่นครับเตะบริจุดนัดพกแม่นมากครับซ้อมมานะครับผู้นี้ครับซ้อมมานะครับดูนะครับวิ่งโผล่เข้าใส่ลักษณะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่ามาตามซ้ำเมื่อก่อนนี้กองหลังจะได้เปรียบนะแต่ทีนี้กองหน้าได้เปรียบคู่ต่อสู้แล้วครับเพราะว่าวิธีการเตะเซตลูกต่างๆนี่มันมีรายละเอียดมากขึ้นซ้อมมากขึ้นครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นสราวุธกัญญาณบัณฑิตนะครับที่ถึงบอลก่อน2ต่อ3ครึ่งแรกยิงกัน5ลูกครึ่งหลังเริ่มมาเจ้าถิ่นต้องลุยครับเพื่อทำสกอร์ให้หนีห่างในกรอบตรงนี้กอก้าหมุนมาแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้ยแฉลบครับโอ้4-2โรสลูได้ยิ้มสบายใจเลยครับห่างไป2ลูกตอนนี้ก็ดูเหมือนงานง่ายครับสังเกตไปมาดูงานง่ายแล้วครับ4-2ไปแล้วดูครับจังหวะยิงมุมนี้น่าจะชัดนี่แหละครับแฉลบจริงๆโกสินหมดสิทธิ์เลยครับโกสินก็มาดักรอแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายในบอลเปลี่ยนทางก็ไม่สามารถที่จะเซฟไว้ได้4-2ฟรีคิกอีกแล้วเปิดเข้ามาแล้วสุดท้ายโดนอีกแล้วครับศรีสะเกษเนี่ยเหมือนเดิมเลยฮะคือจังหวะชุลมุนกันอยู่ข้างหน้าเลยครับคุณปิยกุลความเด็ดขาดของกองหลังเนี่ยครับยังไงลูกโมงไม่แม่นยำเลยนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูเองก็ออกมาตัดที่จังหวะด้วยคือวันนี้ผู้รักษาประตูการยืนตำแหน่งช่วยไม่ได้เลยนะฮะลูกกาอากาศเป็นทศพลยอดจันทร์นะครับยิงไล่มาเป็น 4-3 ช่วง2นาที3นาทีสุดท้ายไหนกรอบโอ้โห 4-4 ครับอีซักคอนนี่ทำเสียจุดโทษขึ้นมาตีเสมอได้2นาทีสุดท้ายดูครับแอร์ฟอร์สสู้จริงๆเขาไม่รู้ตัวอีกสนามนึง TOT กับที่เล่นอยู่ก็ไม่รู้นะครับเป็นยังไงนะครับก็เต็มที่ไว้ก่อนแล้วซึ่งโอ้โหยิงลูกนี้เต็มๆคือตัวเองมีโอกาสตกชั้นแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยศรีสะเกษก็หนาวใช่ครับ4ประตูต่อ4ครับที่ศรีนครลำดวนจริงลดเวลามีมงอ้าวได้ด้วยครับแซงเลยครับ5ต่อ4โอ้โหชัดชัยโมกเกษมโอ้โหรู้แฟนกูปีคือพลิกไปพลิกมาแฟนหัวใจจะวายแล้วนะฮะอย่างนี้โอ้โหนี่ตัวสำรองนะครับชัดชัยโมกเกษมเนี่ย
ฮอสเข้ามาขึ้นคนเดียวไม่มีใครประกบเลยครับโอ้โหแล้วลูกนี้ปัดไม่ดีนะครับโอ้โหครับโค้ชหนุ่มจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าจะเอาอีกนะนี่ 9 ประตูครับจบเกมศรีสะเกษเอาชนะแอร์ฟอร์สได้3คะแนนสำคัญจริงๆครับสำหรับเจ้าถิ่นช่วงทดเวลาการแข่งขันแท้ๆครับลูกชัยชนะนี่ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น